วัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเปิดใจมองโรคพลังชีวิตไร้ขีดจำกัดมิติใหม่เพื่อให้ก้าวได้ทันโลกค่ะดิฉันกิติยาศรีช้างอิ่มรับหน้าที่ดำเนินรายการเป็นพิธีกรและขอต้อนรับดร.กิตพิทักษ์นราธรรมผู้แปลหนังสือคิดเป็นเห็นทางรวยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเป็นรายการสดค่ะที่ท่านผู้ชมนะคะสามารถที่จะโทรเข้ามาร่วมสนุกร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะซึ่งวันนี้เราจะใช้ชื่อตอนที่ว่าตุ๊กตาลูกเทพค่ะแต่ก่อนที่จะพูดถึงนะคะเรื่องตุ๊กตาลูกเทพที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะคะขอให้ดร.กิตได้มีโอกาสได้แนะนำหนังสือดีๆนะคะให้ท่านผู้ชมนะคะได้มีโอกาสที่จะเลือกแล้วก็ได้อ่านกันค่ะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมแปลมาจากชื่อ The Wink นะ and Courageเป็นหนังสือค่อนข้างดีนะครับไม่ใช่ดีที่ผมแปลนะครับแต่ดีว่าเป็นหนังสือที่เป็นเบสเซลเลอร์ของ Amazon นะฮะยุคหลังจากพ่อรวยสอนลูกที่คุณโรเบิร์ตคิโยซากิเคยทำไว้นะครับคุณโรเจอร์แฮมิงตันเนี่ยเป็นหนุ่มชาวสกอตนะฮะแต่มามีคุณแม่เป็นคนฮ่องกงมาเติบโตที่ฮ่องกงค่ะปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็ worldwide นะฮะแล้วก็มีเป็นนักบรรยายให้กับนักธุรกิจและที่ปรึกษานะฮะผมอยากแนะนำสั้นๆก็คือถ้าท่านอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วยังมองไม่เห็นโอกาสหรือมองไม่เห็นอนาคตเนี่ยผมการันตีผมรับซื้อคืนค่ะนะครับแล้วสามารถค่ะในอนาคตค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ชมสนใจนี่สามารถที่จะติดต่อได้ครับติดต่อได้ฮะให้เบอร์มือถือของดร.กิตเอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเอาไว้ขึ้นที่หน้าจอให้นะคะได้ครับได้ครับเป็นหนังสือที่ให้ข้อคิดนะครับไม่ใช่เป็นหนังสือสำเร็จรูปที่คนไทยชอบใช้ชอบอ่านหมายความว่าอยากได้คำตอบอย่างนี้ตอบว่าอย่างไรเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็ไม่ได้คิดต่อแต่หนังสือเล่มนี้เนี่ยกระตุ้นให้เราได้ใช้ความคิดต่อยอดในเรื่องของความคิดได้ด้วยค่ะแล้วก็รวมถึงเอาไปลงมือปฏิบัติตามหลักนะฮะตามหลักก็คือต้องหัดเรียนรู้ทางทฤษฎีเอาลงปฏิบัติแล้วก็ได้ผลจากการปฏิบัติเนี่ยมาศึกษาเขียนหนังสือเล่มนี้นะครับกับก็สั้นๆนะครับกับเกี่ยวกับตัวหนังสือวันนี้เนี่ยเรามีประเด็นที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็พูดกันเยอะแล้วด้วยใช่ค่ะเรียนตรงว่าผมอาจจะไม่ค่อยอยากจะไปเข้าไปร่วมอะไรฮะร่วมวงในกรณีที่เป็นกระแสหรือกรณีที่ เราตามกระแสเอาเป็นว่าวันนี้ในรายการเราพูดถึงเรื่องตุ๊กตาลูกเทพแต่เราจะไม่ได้ไปวิพากษ์วิจารณ์ให้เกิดความเสียหายไปวงกว้างหรือว่ายังไงนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการชมค่ะค่ะแล้วมองของดร.กิตอะค่ะในเรื่องนี้เนื่องจากว่าเป็นความเชื่อนะฮะคนไทยมีปัญหาอยู่3เรื่อง 3-4 เรื่องนะฮะเรื่องแรกก็คือวิธีคิดซึ่งเป็นมาในสังคมส่วนใหญ่ของคนไทยนะฮะเราไม่มีความคิดสร้างสรรค์นะครับเราลอกประเทศอื่นอย่างจีนอย่างเกาหลีหรือญี่ปุ่นในสมัยก่อนเขาก็ก๊อปปี้นะครับแต่ว่าเขาก็พร้อมที่จะคิดขึ้นมาใหม่ด้วยนะฮะจนในสุดญี่ปุ่นก็เลิกก๊อปปี้แล้วก็ทำขึ้นมาเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวเองใช่ต่อมาก็เป็นจีนจีนก๊อปปี้อย่างหนักเลยทุกอย่างเลยฮะทุกอย่างเลยแล้วเขาไม่ใช่ก๊อปปี้อย่างเดียวนะมาทำของปลอมขึ้นมาด้วยนะอย่างไข่ปลอมอย่างสาหร่ายปลอมอย่างตัวแม่เลยตัวแม่ของการลอกเลียนแบบแต่จีนก็แสดงให้เห็นว่าเขาก็ไม่ได้ทำเรื่องก๊อปปี้อย่างเดียวเขาก็คิดอะไรขึ้นมาใหม่ๆจนปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้นำรถไฟความเร็วสูงเนี่ยทั่วโลกเนี่ยต้องยอมรับของเยอรมันของฝรั่งเศสนะฮะปัจจุบันนี้ผมว่าสู้จีนไม่ได้ผมไปทัวร์ยุโรปเนี่ยพอเนื่องจากผมไปจีนก่อนเห็นแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าจีนล้ำสมัยมากนะฮะแล้วจีนทำรถไฟความเร็วสูงน่าจะยาวที่สุดในโลกเนื่องจากประเทศจีนมันเขาใหญ่นะทำให้เขามีพื้นที่ในการจำลองอย่างรถไฟของญี่ปุ่นก็ตามแต่ไม่ได้แปลว่าเราสนใจที่จะเอารถไฟจีนมาไทยนะเรื่องนี้ผมก็คัดค้านนะเพราะเราเสียเปรียบหลายเรื่องกลับมาที่เรื่องก๊อปปี้นะฮะต่อมาก็เกาหลีนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าวัดกันที่ปี40ย้อนหลังไปแค่10กว่าปีนะฮะในยุคสมัยก่อนนะนี่เป็นปี59ตีว่าเกือบ20ปีนะเกาหลีตามหลังเราเยอะนะครับ GDP ก็น้อยกว่าเรานะประชากรก็น้อยกว่าเราประเทศก็น้อยกว่าเราแต่ตอนนี้เขาเติมโตไกลมากไกลมากเพราะเขาไม่เอาแต่ก๊อปปี้อย่างเดียวไงฮะเ
ทำให้สินค้าหรืออะไรก็ตามในเกาหลีเนี่ยเติบโตจนเป็นเบอร์หนึ่งล้ม Sony อย่าง Samsung นี่ล้ม Sony Panasonic ได้ก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนเกิด Samsung เนี่ย Sony Panasonic น่าจะเกิดเกือบ60ปีหลังก่อนสงครามโลกนะฮะแต่ว่าเกาหลีใช้เวลาที่สั้นมากในการล้มแบรนด์นะฮะแข็งๆอย่าง Sony หรือ Panasonic ของญี่ปุ่นซึ่งแบรนด์เขาเรียกว่าล้มยักษ์ไม่ธรรมดานะครับแบรนด์ของญี่ปุ่นไม่ได้เกิดมาแบบฟลุกๆนะมีโปรเซสมีการสั่งสมผสมเยอะแยะหมดเลยนะฮะแต่เกาหลีก็สามารถสู้ได้นะหลายเรื่องด้วยแล้วตีตลาดบ้านเราไม่ว่าจะเป็นละครนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่จริงๆเนี่ยวัฒนธรรมเคป๊อปเนี่ยเกาหลีเป็นซีโร่เลยคือไม่รู้เรื่องเลยนั่นน่ะสิเราต่างหากที่ยังมีป๊อปอยู่บ้างมีเบสิกมีอะไรนะคนไทยชอบเพลงป๊อปอยู่บ้างแต่บอกตรงนะนับมาถึงวันนี้เนี่ยแม้กระทั่งการเต้นเรายังแพ้เกาหลีเลยถูกต้องนี่เพราะเราไม่ครีเอทีฟเรามีปัญหาเรื่องวิธีคิดมากนะซึ่งผมเป็นห่วงลูกหลานรุ่นเราตายไปก็ไร้ประโยชน์แล้วนะผมอยู่ไปก็ไม่กี่ปีก็ไร้ประโยชน์ผมอยากเห็นลูกหลานเติบโตมาแล้วมีความคิดสร้างสรรค์กว่านี้นะฮะเรื่องที่สองก็คือเรื่องความเชื่อที่เราจะมาพูดในประเด็นของตุ๊กตาลูกเทพถือว่าเป็นความงมงายได้ไหมคะมันมีเป็นบางยุคค่ะเอาเป็นมุมผมใช่ไหมฮะถ้ามุมผมเนี่ยถือว่าโคตรงมงายเห็นไหมฮะหนึ่งเราเป็นชาวพุทธหรือเปล่าต้องถามตรงนี้ก่อนนะฮะคนที่ถือตุ๊กตาลูกเทพเนี่ยเป็นชาวพุทธหรือเปล่าค่ะถ้าชาวพุทธเนี่ยเราต้องถืออะไรเป็นสรณะเป็นที่พึ่งทางใจนี่พระพุทธเจ้าตรัสมา 2,000 กว่าปีนะฮะมนุษย์ย่อมเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างอารามและรุกขเจดีย์บ้างเป็นสรณะค่ะถูกไหมฮะค่ะซึ่งพระเจ้าก็ยืนยันแล้วว่ามันไม่ใช่เป็นที่พึ่งได้ถึงเทพมีอยู่ก็พึ่งไม่ได้เทพต่างหากที่ต้องพึ่งเราต้องให้อาหารต้องถวายของต้องหาอะไรกินไม่เป็นอ่ะนะฮะพระเนี่ยเราจะถวายอาหารเรายังได้ฟังศีลฟังธรรมหรืออะไรทำนองนี้นะเทพไม่ได้สอนอะไรเราเลยไม่ได้ให้เราเลยแต่เราก็ไปพึ่งเทพซึ่งเป็นชาวพุทธที่พุทธเทียมทั้งนั้นเลยมีการวิจัยว่าชาวพุทธที่พอเข้าถึงแก่นของพุทธศาสนามีแค่ 17% จาก 100% น่าห่วงนะคะซึ่งเราก็ยิ่งลูกเทพเข้ามาเนี่ยยิ่งทำให้เกิดปัญหาทางความเชื่อทางความคิดที่ไม่มีตรรกะถ้าเราเทพในพราหมณ์เทพเนี่ยเป็นชั้นพรหมเป็นเทพเป็นเทวดาชั้นพรหมตรงนี้ซึ่งมันไม่มีเพศไม่มีเพศมันจะมีลูกมาได้ยังไงมันไปสมสู่กับใครอ่ะเดี๋ยวไหมฮะเป็นนิรมิตขึ้นมาเพื่อให้เทพไปสิงสถิตอยู่ที่ณตุ๊กตามีการทำพิธีไม่ใช่แค่เป็นตุ๊กตาอย่างเดียวยิ่งพลาดทำนี่น่าตำหนิมากเลยตอนนี้ก็มีกฎวินัยของสงฆ์ออกมาแล้วนะคะเมื่อคืนมีข่าวออกมาแล้วค่ะมันก็ต้องอาจจะแอบทำหรือไม่ก็ต้องพึ่งพาเส้นสายว่าหลวงพี่ทำแบบเงียบๆอะไรอย่างนี้ซึ่งมันไปกันใหญ่เนอะไหมฮะมันถ้าเราพูดแบบชาวบ้านผมอายฝรั่งอายเพื่อนอายความเป็นสากลค่ะผมย้ำว่าผมไม่ได้ยอมรับฝรั่งในทุกเรื่องหรือในผมไม่ได้เป็นคริสหรือเป็นอะไรที่จะมาอะไรแบบนั้นนะฮะแต่ว่าวิธีคิดเรามีปัญหามากคือความเชื่อเรามีปัญหาด้วยผลทางว่าเทพเนี่ยถ้าช่วยได้จริงเนี่ยเขาช่วยตัวเองก่อนต้องช่วยตัวเองให้ได้ก่อนถึงจะมาช่วยเราถูกต้องปัญหามันช่วยตัวเองไม่ได้หากินเองไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยพูดยังไม่ได้เลยอย่างอะไรไม่ได้เลยหน่อมแนมแล้วเราไปพึ่งพาคนที่ทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะนึกออกไหมฮะมันเป็นการใช่ไปชงกาแฟไม่ได้เลยใช่ไหมฮะเราจะบ้ากันไปถึงไหนให้ไปชงกาแฟมีแขกมาชงกาแฟกูหน่อยมันยังไปส่งชงกาแฟยังไม่ได้เลยแล้วไปนับถือมันได้ยังไงนึกออกไหมฮะมันไม่มีตะกร้าเลยถามว่าเวลาพระปลุกเสกแล้วเราไปเชื่อว่าจริงเนี่ยสิ่งที่พระปลุกเสกว่าไงขึ้นต้นเนี่ยผมเชื่อว่าอันนี้ผมไม่รู้เขาปลุกเสกอะไรนะแต่ผมเชื่อว่าต้องมีนโมพุทธายะหรือนโมธัมโมสังโฆหรือหลังสัมมาพวกนี้นะฮะซึ่งเป็นคำสอนเป็นบทสอนของพระพุทธเจ้านโมคือการนอบน้อม อยู่ในนั้นก็พระพุทธเจ้าอยู่ดีแล้วพระพุทธเจ้ามันไม่ดีกว่าเทพตรงไหนคำถามคือพระพุทธเจ้าไม่ดีกว่าเทพตรงไหน
ต่อให้พระดังๆในปัจจุบันนี้พระดีๆในปัจจุบันนี้นะผมไม่ได้ผมไม่เคารพนะคำถามคือพระเจ้าด้อยกว่าพระหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้ตรงไหนที่เราไปเคลซี่อ่ะที่เราก็ไปแบบยกย่องอะไรมากมายไม่ใช่วัดผมเอ่ยก็ได้ไม่ใช่วัดธรรมกายดังๆเอาแค่ดังๆดังๆพูดแล้วไงอ่ะจะมาเถียงกับผมลองเชิญผมไปออกรายการสักรายการของเขาก็ได้นะค่ะนะครับไม่ฮะจะเอาเรื่องเอาราวอะไรผมก็ได้ผมไม่ได้กลัวเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันคือความจริงว่าสิ่งเหล่านั้นที่คุณนับถือที่คุณเชื่อที่คุณเล่นมันดีกว่าพระเจ้าตรงไหนคำถามคือในเมื่อเราเป็นชาวพุทธผมไม่เอาอย่างอื่นเลยนิ่งอยู่ที่พระพุทธเจ้าเท่านั้นพระองค์ตรัสว่าอะไรและมีเรื่องบางเรื่องที่เราไม่เข้าใจเนี่ยไม่เป็นไรตายไปก็ไปถามเนื่องไหมฮะเราต้องนิ่งพอเราต้องไม่ศรัทธาเราต้องไม่สั่นคลอนเราต้องไม่หวั่นไหวมีเงินมาเราก็ไม่เอาถ้าเราต้องไม่ศรัทธาในสิ่งนี้และนี่เราต้องเสียเงินนะลูกเทพเนี่ยใช่ค่ะแล้วคราวนี้มันเป็นอุปทานหมู่กลายเป็นพุทธพาณิชย์ถูกไม่ใช่พุทธไม่ใช่เป็นไม่มีพุทธเลยไม่ใช่วิถีพุทธเลยนะฮะมันไม่ใช่เลยจะให้ผมช่วยพิสูจน์หรือช่วยอะไรตรงไหนเนี่ยผมยินดีนะผมสมมติว่าสินค้าคุณขายไม่ได้แล้วคุณให้ลูกเทพคุณขายได้สมมตินะค่ะผมท้าว่ามันไม่ยั่งยืนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่อุปทานของคุณเท่านั้นเองมันเป็นแต่ละยุคนะดร.กิจสังเกตไหมคะว่าก่อนจะมาตุ๊กตาเทพก็จะมีอย่างอื่นมาที่เราเป็นกระแสมาผมอ้างหมอปลาเลยหน่อยที่เขาทำค่ะได้ค่ะผมชมเขานะเผื่อเขาดูรายการนี้ผมชมเขานะเขาใช้ได้ค่ะคือเขากล้าที่ไปกระแทกความเชื่อของสังคมแล้วเขาไม่เหมือนธรรมกายตรงที่ว่าเขาไม่พาไปลงนรกหรือสวรรค์แต่เขาชี้ให้เห็นความจริงว่าคุณขายของดีคุณใช้ของดีเดี๋ยวชีวิตคุณก็ดีเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวเขาก็ซื้อกลับมาเขาก็กลับมาซื้อใหม่เขาอะไรเงี้ยนะฮะผมดูแล้วผมเชื่อจนโปรตีผมไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยแล้วผมเกลียดไอ้พวกไอ้หมอผีหมอบ้าๆวอพวกนี้มากเลยนะแต่ผมดูหมอปลาแล้วเนี่ยเขาใช้ได้เหรอคะเขาใช้ได้เขาไม่จูงความเชื่อใหม่ของคนไปในทางเลวร้ายแบบธรรมกายอันนี้ผมพูดชัดเลยค่ะผมฝากธรรมกายด้วยว่าอย่าคิดว่าภูมิปัญญานี้มีแต่ในพระเจ้าเท่านั้นนะภูมิปัญญานี่ภูมิปัญญานี่เป็นสากลค่ะวัดธรรมกายใช้โทรศัพท์ไอโฟนโทรศัพท์ไอโฟนไม่ได้ผลิตโดยภูมิปัญญาของพระเจ้าเราอย่าทะนงว่าเราไปสวรรค์เดียวมีอยู่สวรรค์เดียวหรือมีอะไรเดียวผมรู้แล้วมันราศรีจริงๆธรรมกายดีนะผมพูดตรงๆผมก็เข้าไปดีเคยได้มีโอกาสเข้าไปเลยบวช ด้วยดีนานไหมคะนานไหมคะตอนผมบวชไม่นานเข้าไปศึกษาแต่เข้าไปศึกษานานอ๋อค่ะดีเพียงแต่ว่าธรรมกายเนี่ยดันเอาคนมาจากโคลนตมนะฮะค่ะและเอามาใส่เอาสวรรค์มาใส่แทนคือสร้างความเชื่อใหม่ค่ะคืองมงายในสวรรค์จากที่ตาสว่างขึ้นมาระดับหนึ่งนะฮะเป็นอาจจะเป็นจินตมยปัญญาหรือสุตตมยปัญญาแต่ว่าไม่ได้ให้ภาวนาในความหมายของพระเจ้าว่าปัญญาคืออะไรแล้วก็เอามาสร้างอีกความเชื่อหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยในช่วงหน้าช่วงหน้าดีกว่านะคะส่วนท่านผู้ชมนะคะที่มีความคิดเห็นนะคะอยากจะโทรเข้ามาในรายการนะคะโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์ของมูลนิธิจิตวิมุติใจเป็นนิพพานค่ะเมืองไทยมีตึกรามบ้านช่องสวยงามเปลี่ยนไปจากเดิมความเจริญทันสมัยแต่ในขณะเดียวกันก็มีโจรผู้ร้ายมากขึ้นสังคมเปลี่ยนไปนิสัยและพฤติกรรมของเยาวชนก็เปลี่ยนไปเราสร้างประตูกันมามากแล้วเปลี่ยนมาสร้างคนกันดีกว่าบริษัทพัฒนาเพื่อชีวิตและสังคมจัดร่วมกับมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ใจเป็นนิพพานWe'll be right back.
ลับมาพูดคุยกันต่อนะคะกับเปิดใจมองโลกกับดร.กิตค่ะค่ะเมื่อสักครู่เลยค่ะที่บอกว่าได้มีโอกาสนะคะไปศึกษาได้ศึกษานะคะแต่ว่าเอาเนี่ยผมถือว่าอย่างน้อยก็ช่วยให้คนพ้นจากโคลนตมในกรณีธรรมกายนะฮะค่ะส่วนอย่างอื่นเนี่ยไม่เป็นไรแล้วแต่ใช้วิจารณ์แล้วอย่างข้ออื่นๆล่ะคะที่บอกว่าคนไทยมี2ข้อละเป็นความเชื่อพอความเชื่อมาละเอาให้สุดความเชื่อว่าด้วยเรื่องตุ๊กตาลูกเทพนิดนึงนะค่ะผมเมื่อกี้ผมสมมติว่าท่านเอามีตุ๊กตาลูกเทพแล้วขายดีนะครับมันไม่มีทางที่ยั่งยืนเนื่องเพราะตุ๊กตาลูกเทพนะฮะแต่ว่ามันจะยั่งยืนก็ต่อเมื่อเราทำของดีจริงผมคุยกับนักธุรกิจหลายคนที่ผมมองภาพบอกว่ามันไปไม่รอดเพราะว่าไม่เข้าใจหลักการตลาดมันสินค้าโอท็อปอะโอท็อปดีมากนะฮะแต่วงเงินโอท็อปนี่ผมตรวจสอบแล้วเนี่ยแค่ 5-6,000 ล้านซึ่งต่ำมากน้อยมากเมื่อเทียบกับบริษัทหนึ่งบริษัทบางบริษัทนี่ขายเป็นหมื่นล้านเลยแต่โอท็อปทั้งประเทศเนี่ยขายได้แค่ประมาณ 5-6,000 ล้านเนี่ยเพราะไม่เป็นสัดส่วนที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงมากเพราะไม่เข้าใจหลักการตลาดถ้ามีท่านผู้ชมสนใจผมจะแนะนำให้ฟรีติดต่อมาค่ะปกติผมค่าตัวแพงผมพูดตรงนะค่ะมาตลาดเป็นเบอร์มือถือของดร.กิตนะคะที่โชว์ขึ้นอยู่ในขณะนี้นะคะสามารถพูดคุยทุกเรื่องผมอยากช่วยและพิสูจน์ให้เห็นว่าถ้าเข้าใจหลักการตลาดเนี่ยโอท็อปจะขายดีกว่านี้แล้วนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมที่สนใจอยากจะติดต่อดร.กิตนะคะเป็นวิทยากรนะคะสามารถผมเชิญเกี่ยวกับสินค้าโอท็อปก่อนเนี่ยผมยินดีทำให้ฟรีนะฮะผมอยากช่วยเพราะเห็นแล้วไปไม่รอดนี่ปี40เนี่ยปี44โอท็อปเกิดมานี่10กว่าปีนะฮะไม่มีอะไรโดดเด่นผมบอกได้เลยนะฮะยินดีด้วยค่ะซึ่งถ้าเราทำเนี่ยเอาไว้เราคุยในรายการไม่ได้มันเยอะได้แต่นิดนึงไหนๆก็พูดเกี่ยวกับเรื่องฟรีแล้วนะคะขอพูดถึงมูลนิธิจิตวิมุตติให้ใจเป็นนิพพานนิดนึงนะคะโครงการที่โฆษณาไปเมื่อสักครู่นะคะก่อนเข้ารายการในช่วงที่2นะคะพันเอกนายแพทย์พงศักดิ์ตังคณาประธานกรรมการมูลนิธิจิตวิมุตติให้ใจทีมเนี่ยทีมตัวนิพพานและทีมงานนะคะก็มีโครงการดีๆนะคะที่จะไปเป็นวิทยากรบรรยายอบรมนักเรียนค่ะเยาวชนให้เป็นคนดีนะคะเพื่อให้ประเทศไทยเจริญนะคะทั่วประเทศเลยค่ะ77จังหวัดจังหวัดละ1รุ่นนะคะ รุ่นหนึ่งก็คือ 1,200 คนค่ะฟรีค่ะติดต่อมาได้ที่เบอร์ของมูลนิธิค่ะครับโอเคเราจะพาลูกเทพได้ยังลูกเทพเลยค่ะเอาไฟนอลคือมันเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็เราควรจะเชื่อโดยเหตุหรือผลหรือถ้าไม่แน่ใจก็ให้ตรวจสอบความเชื่อในพุทธศาสนาว่าอย่าเพิ่งเชื่อ10ประการค่ะนะก็จะช่วยให้เราแยกแยะแล้วถ้าหากว่าท่านไหนที่บูชามาแล้วหรือมีแล้วเอาพูดนั้นเถอะนะคะเราจะแนะนำยังไงดีคะแนะนำคือเลิกเถอะคุณไม่ได้ไปอะไรมากมายนะฮะแล้วเปลี่ยนวิธีคิดหรือเปล่าคะหมายถึงว่าให้เปลี่ยนวิธีคิดเลยถ้าคุณคิดว่าต้องการให้ผมช่วยก็โทรมาเย็นดีผมเย็นดีค่ะนะฮะและผมกล้าการันตีเลยผมเอาชีวิตครั้งแรกอยู่แล้วค่ะถ้าผมฟันธงเรื่องนี้แล้วโดยส่วนตัวของผมนะผมเอาชีวิตครั้งแรกผมตายคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวอยู่แล้วรับผิดชอบผมรับผิดชอบตัวผมเองอยู่แล้วแล้วผมไม่ได้กลัวเทพที่ว่าเนี่ยจะมาเข้าสิงหรือสิงสู่ผมท้าเลยก็ได้อยากมาเอามาลองของกับผมก็ได้ผมยินดีนะเออผมไม่ได้กลัวหรอกมีอะไรต้องกลัวในเมื่อพระเจ้าอยู่ถ้าผมตายเพราะสิ่งเหล่านั้นผมก็ไปถามพระเจ้าเองคุณไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวคุณจะผิดกฎหมายไหมคุณจะถูกจับไม่ต้องเพราะคนเพราะถ้าเทพมีจริงนะไม่ทำให้ผมตายแล้วคุณติดคุกหรอกใช่ไหมมันจะทำอะไรของผมตายของผมเองอะค่ะนะครับนะค่ะค่ะโอเคคุณจะได้มั่นใจว่าผมยินดีแล้วก็ผมเต็มที่อยู่แล้วโอเคในปัญหาอีกเรื่องก็คือเรามีวิธีคิดนะฮะเรามีความเชื่อวิธีคิดมีแบบความเชื่อนะฮะอีกอันก็คือเรามีปัญหาด้านจิตสำนึกจิตสำนึกนะคะจิตสำนึกที่เราไม่มีจิตสำนึกสาธารณะนะฮะคนไทยเนี่ยจิตสำนึกต่อสาธารณะเนี่ยถือว่าระดับต่ำมากเราทิ้งขยะโดยที่ไม่สนใจว่าจะเป็นอะไรถ้าคนไม่เห็นหรือเห็นกูก็ไม่แคร์ใช่ไหมฮะแต่เมื่อก่อนเมืองไทยมีนะคะโครงการตาวิเศษเห็นนะเนี่ยคุณทำไปแล้วก็ทำอะไรไม่ได้สสสใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วนะที่มีปัญหากันในที่ย้ายกันแล้วต้องย้ายกลับมาเนี่ยมีปัญหาเท่าไหร่แล้ว
นะเพราะการที่เราเข้าไม่ถึงจิตสำนึกนี่แหละทำให้สังคมเรามีปัญหาสังคมเราบิดเบี้ยวขนาด World Economy Forum ที่เพิ่งประชุมไม่แน่ใจว่าเสร็จหรือยังนะที่เมืองดาวอสที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็อีกที่นึงบอกว่าไทยการศึกษาไทยเนี่ยอันดับ9ของอาเซียนนะโอ้โหอาจารย์มหาลัยเวอร์ไวกันใหญ่เลย ได้อะไรผมถามหน่อย แล้วความจริงคืออะไรผมก็ไม่เห็นฝรั่งบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาบินมาเรียนกับที่เรามันยอมรับไม่ได้เรื่องอะไรอ่ะ มันก็ข้อได้จริงมันมีอยู่แล้วถูกไหมฮะเขาก็คงไม่รับจ้างจากประเทศพม่าหรือเวียดนามหรือกัมพูชาว่าช่วยทำวิจัยให้การศึกษาไทยมันเฮงสวยกับผมได้ไหมคิดว่าสถาบันเหล่านี้ก็ทำแบบนี้ได้เหรอแต่ครั้งหนึ่งเราก็เคยเป็นอาจารย์ถูกนะคะถูกผมเบื่อวิชาการแบบนี้เพราะว่าเราไม่ได้ของจริงเราขาดหลักคือเราต้องเรียนรู้ปริยัตินะฮะตามหลักเราเป็นผมถือพุทธนะพุทธค่ะปฏิบัติและปฏิเวทเนี่ยโครงสร้างวิชาการเนี่ยเราเรียนเราศึกษามาเยอะมันเป็นสัญญาอย่างเดียวผมสมมติผมจบด็อกเตอร์มา10ใบอ่ะเกียรติยศหมดเลยแต่ไม่ปฏิบัติแต่ขาดปฏิบัตินะฮะผลจากการแบบเขาเรียกปฏิเวทเนี่ยก็เลยไม่สอดคล้องไม่ครบรวมไม่เบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายนึกออกไหมฮะเรารู้จริงแต่เรามันเป็นสัญญารู้ไม่ลึกเหมือนที่ผมไปคุยกับบอกเขารู้หมดเรื่องการตลาดแต่เขาไม่เข้าใจเรื่องการตลาดเพราะถ้ารู้จริงเขาจะรู้ว่าทำไมจิเลตถึงวางอยู่หน้าเชลของห้างสินค้าทั่วโลกเขาตอบไม่ได้ใช่ไหมฮะแล้วผมถามหน่อยแกรมมี่ทำบะหมี่โฟมีมาแล้วเป็นไงอ่ะเงียบไปละถูกไหมฮะทำยูสตาร์มาแล้วเป็นไงอ่ะนี่เขาคิดว่าคุณรู้จริงอ่ะนึกออกไหมฮะว่าจะตีตลาดคู่แข่งทำยอดแล้วไม่จริงนั่นแหละแต่ทุกคนบอกผมรู้ผมก็เลยคือมันปิดมากเลยรายการเราชื่อเปิดใจมองโลกใช่ต้องเปิดใจมันปิดเกินไปเหมือนที่ท่านบอกว่าน้ำแก้วที่คว่ำอยู่กลางสายฝนต่อให้ตกกระหน่ำทั้งคืนก็หาเต็มด้วยน้ำไม่ก็มันคว่ำอยู่อ่ะใช่เข้าใจไหมฮะใช่มันก็ไม่เข้าไปอยู่แล้วค่ะถูกไหมฮะซึ่งเรามีปัญหาเรื่องจิตสำนึกจิตสาธารณะพวกนี้มากนะเราเอาตัวเองไว้ก่อนนะเราตัวเองไว้ก่อนเราแม้แต่ขยะที่ผมพูดค่อนข้างบ่อยนะฮะผมเองก็กว่าจะสร้างบ้านให้มีถังขยะเยอะๆแล้วแยกหลังจากที่ผมกลับญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะโอ้ใช้เวลา 2-3 ปีหนักมากในการที่จะไม่มักง่ายฝึกเอาไว้ไม่มักง่ายเพราะเราพร้อมที่มักง่ายถ้าไม่มีใครเห็นนึกภาพไหมฮะซึ่งคนไทยเป็นแม่ค้ามักง่ายที่จะใส่สารบอแร็กในลูกชิ้นใส่สารฟอร์มาลีนในปลาหรือทำทุกอย่างที่มันอยู่ข้างใต้ทำยังไงก็ได้ให้ขายได้กำไรก็ผมเคยถามไงว่าถ้าคุณไปซื้อของแล้วมีของที่ค้างคืนมันไม่เสียแล้วคุณบอกให้แม่ค้าช่วยหยิบให้หน่อยของที่เพิ่งทำตอนนี้กับของคืนแม่ค้าจะหยิบอะไรคุณหยิบของเก่าก่อนเห็นไหมแต่ฝรั่งก็ไม่เป็นไงเพราะวิธีคิดแบบนี้ไงแม่ค้าถึงต้องเป็นแม่ค้าทั้งชีวิตเนี่ยรวยไม่ได้นี่มันเกี่ยวเนื่องกับการใช้ชีวิตทุกอย่างเลยคิดทุกเรื่องทุกเรื่องเลยถูกไหมฮะเพราะผมทดสอบแล้วแม่ค้าหยิบของเมื่อวานมาให้เราเหลือของดีไว้ขายคนต่อไปแต่ฝรั่งไม่เป็นนี่คือจิตสำนึกผมมาคนแรกกลับได้สิ่งที่ไม่ดีมันหมายความว่าอะไรใช่ไหมฮะเรามาก่อนเหมือนกับคนมาสายอ่ะผมมาก่อนผมต้องมานั่งรอประชุมเป็นชั่วโมงเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วไอ้พวกมาสายเนี่ยมันกว่าจะมาแล้วมันก็ออกไปสูบบุหรี่คนต้องไปตามใช่ไหมฮะแสดงว่าผมต้องทนทุกข์ทรมานจากการรอพวกมาสายต่อไปผมก็เลยไม่มาไงค่ะใช่ไหมฮะก็เพราะมันมาสายมันได้รับเกียรติเลยค่ะผมสายตื่นเช้ามาเช้าอ่ะก็ไม่มาผมทำแบบนี้มาตั้งเยอะนะเพราะผมเป็นปีนะที่ผมอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยขอโทษนะผมไม่ญี่ปุ่นทางหาที่สายกว่าผมคือยังไงคะผมมาก่อนนัดปุ่นประชุมต้อนรับผมถึงก่อนถูกต้องโอ้โหญี่ปุ่นอึ้งเลยอึ้งเลยภูมิใจเลยไทยแลนด์ไม่งั้นเขาไม่ซื้อหุ้นผมอ่ะค่ะไทยแลนด์ถ้าเราไม่เจ๋งจริงแต่ก็นั่นแหละไม่ได้แปลว่าเราดีกว่าเขาแล้วเราจะถือดีอวดดีนะฮะเขาสอนเราหลายเรื่องเขาบอกเราหลายเรื่องเขาตรงไปตรงมาผมก็บอกตรงไปตรงมาผมก็พูดกับเขาอ่ะบอกคนไทยคนก็บอกก็ไม่เชื่อคนไทยขี้โกงบอกผมยอมรับสภาพผมชื่นชมที่เราไม่มีข่าวญี่ปุ่นเห็นไหมล่ะมีแต่จีนที่มาหลอก call center เราเคยเห็นญี่ปุ่นมันมาตั้งโต๊ะตรงนู้นหลอกตรงนี้มาเหนือชั้นตรงนั้นมา
ขาจะมีแก๊งยากุซ่าแต่เขาก็ทำร้ายคนในประเทศของเขาไม่ได้เกี่ยวกับประเทศเราที่เขาไม่ได้ทำให้ถูกต้องยกเว้นคนอื่นไปเกี่ยวกับเขาถูกไหมฮะแต่ไม่มีเราเห็นไหมที่ญี่ปุ่นไปประเทศนั้นแล้วหลอกลวงมีแก๊งนี่ไม่มีไม่มีเพราะเขาดูแลคนของเขาแล้วก็ฝึกกำลังเขาก็สร้างคนของเขาที่มีจิตสำนึกต่อสาธารณะเขาจะไม่ทำเรื่องสิ่งเหล่านี้ไม่มีบริษัทญี่ปุ่นหลอกลวงในเรื่องการเราไม่เคยเห็นคิวต่อแถวนะคะไม่ว่าจะเหตุการณ์ไหนนี่เราเอาเป็นแบบอย่างที่ดีได้ถูกต้องครับฝรั่งต้องยอมเขาเลยผมบอกได้เลยนะแม้แต่ฝรั่งมังค่ายังต้องยอมโซ่ใครกับญี่ปุ่นเลยแหมก็ใกล้เพื่อนบ้านเราเองเนาะเมืองไทยทำไมจะทำไม่ได้ไม่เข้าใจเหมือนกันถูกต้องแหมเปิดใจแบบนี้นี่พูดอย่างนี้นี่มันก็ยังอยากที่จะพูดต่อในวันพรุ่งนี้เลยนะเนี่ยพูดถึงหมดเวลาเราหมดเวลาซะก่อนนี่สิก่อนขอนิดนึงอะค่ะเมื่อสักครู่พูดถึงนะคะมูลนิธิจิตรุ่งให้จับอินิพานแล้วนะคะหนังสือและซีดีของคุณหมอค่ะนิดนึงค่ะของพันเอกในแพทย์พงศักดิ์นะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะจะมีซีดีนะคะ4เรื่องด้วยกันค่ะกตัญญูค่ะจุดหมายที่ปลายฝันค่ะสำนึกรักแผ่นดินและคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการค่ะทั้งหมดนี้นะคะในราคาเพียง300บาทเท่านั้นเองค่ะและหนังสือดีๆค่ะครับก็หาซื้อได้นะครับแต่ว่าจะไม่มีที่ร้านขายหนังสือแล้วเพราะมันหมดสามารถสั่งซื้อได้ที่ผมโดยตรงนะครับคิดเป็นทางรวยค่ะอ่านเกิน5ครั้งและไม่รวยเอามาคืนผมเดี๋ยวผมซื้อคืนแล้วก็แถมตังค์ให้ด้วยค่ะค่ะแล้วก็หนังสือเล่มกระทัดรัดพกพาง่ายนะคะมีทั้งภาษาไทยนะคะซึ่งออกมาก่อนนะคะกฎจักรวาลค่ะ144หน้าและอีก1เล่มค่ะLaw of the Universe ค่ะดร.กิจมีส่วนร่วมในเล่มนี้ด้วยคือยังไงคะผมแก้ไขบางสำนวนแค่นั้นเองนะครับเพราะเขาก็แปลมาได้ดีอยู่แล้วก็บางทีอาจจะพิมพ์ผิดบ้างอะไรบ้างประมาณนี้นะฮะช่วยดูนะช่วยคุณหมอดูให้ในราคานะคะภาษาอังกฤษนี่1เหรียญค่ะนะคะส่วนเล่มนี้1ดอลลาร์นะคะส่วนเล่มนี้นะคะเป็นเล่มที่ดีที่สุดหรือไม่ก็ต้องอ่านเองพิจารณาเองนะคะเล่มละ10บาทเท่านั้นเองนะคะและหนังสือเป็นชุดนะคะมี6เล่มนะคะทั้งหมดนี้นะคะหัวเราะต่ออายุนะคะกับนิพพานและสนทนากับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าในราคาเพียง200บาทเท่านั้นค่ะสนใจโทรติดต่อมาที่มูลนิธิ200บาทหมายถึงว่าทั้งหมดเลยค่ะ6เล่มค่ะ6เล่มเลยนะคะซื้อเป็นของฝันของฝากนะคะทำบุญกันค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณวิทยากรนะคะดร.กิจพิทักษ์นราธรรมค่ะขอบคุณค่ะและสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะกลับมาติดตามชมเปิดใจมองโลกกันต่อค่ะในเวลาเดียวกันนี้นะคะบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองค่ะที่นี่ค่ะ